ไปถึงกรุงเทพสมมติออกตรงนี้6โมงใช้เวลา2โมงไปถึงกรุงเทพ2ชั่วโมงก็จะถูกหักไปแล้ว2ชั่วโมงแต่นี้พระราชบัญญัติของไอ้กระทรวงแรงงานเขาเข้ามาเขาจะไม่เอาอย่างนั้นมันจะขัดแย้งกันครับแล้วพวกเราจะทำงานลำบากผลกระทบจะแรงงานก็ยังไงของแรงงานก็จะให้8ชั่วโมงครับแล้วก็พักหยุดพักแล้วก็เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมสมมติเริ่มต้น